อย่าเล่นนะทำไมอ่ะเนี่ยเธอไม่รู้หรอว่าช่วงนี้ผีหัวขาดที่ใส่ชุดนักเรียนกำลังอาละวาดอยู่ของที่เขาไหว้ผีอ่ะพี่คะความเชื่อโบราณมากเลยค่ะเฮ้ยไม่เชื่อก็ระวังนะไม่เชื่อห้ามลบหลู่นะฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเฮ้ยมันเมาเปิดประตูเฮ้ยประตูอะไรเนี่ยว้ายมันอยู่ข้างบนอย่าเข้ามานะว้ายมันอยู่ทางซ้ายเฮ้ยแม่จีก็เข้าไปได้ที่ใส่ชุดนักเรียนกำลังอาละวาดอยู่เดี๋ยวนะผีนักเรียนหัวขาดใช่จริงเหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงอะเนี่ยดิฉันจะเล่าให้ฟังอ๋อมีชาวบ้านน่ะเขาเล่ากันว่ามีเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนึงหายไปเนี่ยแบบเสื้อสีขาวกระโปรงสีน้ำเงินนี่เลยนะเธออ๋อใส่ชุดนักเรียนอะนะใช่เลิกเรียนแล้วก็หายไปไม่กลับมาเลยนานไปโอ้โหอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นอุ้ยจริงเหรอใช่จนวันหนึ่งอ่ะเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าแถวพุ่มไม้ใกล้ๆบ้านน้องเขาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าน้องเขาโดนฆ่าบอกพุ่มไม้อ่ะไม่ใช่มีคนมาทิ้งขยะทิ้งไว้นานเธอจึงเหม็นเน่าไปหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนฉันกำลังจะเล่าต่อมีคนอ่ะเปิดถุงนั่นออกมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจอศพน้องเขาอยู่ในถุงไม่ใช่อีกอ่ะมีเนื้อเน่าทิ้งอยู่ในนั้นนะคะโอ้โหแบบแมงวันตอมเต็มเลยเธอแต่นั่นแหละสาเหตุอ๋อเพราะว่าน้องเขาอะไม่ได้กลับบ้านน้องเขาเลยหิวก็เลยกินเนื้อเน่านั้นเข้าไปแล้วจนน้องเขาตายเหรอไม่ใช่น้องเขายังไม่ตายน้องเขาท้องเสียเอองั้นเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนะโอ้ยเธอฟังให้จบฉันอยากท้องเสียอ้าวเหรอน้องเขาว่าท้องเสียก็เลยไปนั่งที่อยู่แถวนั้นอุ่นจี๋เขาน้องเขาบูดแต่ว่านั่นแหละแล้วเขาก็ตายขี้แตกตายยังน้องเขาปวดจุดจะเข้าบ้านแม่ก็ล็อกบ้านตัวมันเป็นเรื่องผีหรือเรื่องตลกเอาจริงๆฉันขำจนปวดท้องแล้วนะเอออย่าพึ่งนี่กำลังไคลแม็กซ์เลยเนี่ยจริงจังเนี่ยโอ้จริงจังเอามาหลังจากน้องบ้านเขาล็อกใช่ไหมปุ๊บน้องเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านปวดท้องจุดๆนักขนาดนั้นเองมีรถขนเหล็กขับมาแล้วเหล็กอ่ะก็ยื่นออกมาด้านข้างอย่าบอกนะว่ารถขนเหล็กอ่ะหันอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆก็ผ่านไปก็ผ่านไปเดี๋ยวเธอเนี่ยสุดละผ่านไปปุ๊บทีนี้น้องเขาปวดท้องใช่ไหมน้องเขาไม่ไหวก็เลยล้มตายไปเลยหัวขาดได้ยังไงอ่ะอ้าวก็กินของเสียแล้วทีนี้ตัวมันยังไม่เน่าหัวมันเน่าก่อนก็เลยหายไปเหลือแค่ตัวอ๋อย่างนี้นี่เองโอ้ถ้าฉันเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นถ้าจะด่าฉันตั้งแต่ตอนที่เปิดถุงขยะแล้วแหละฉันคงไม่เล่าแล้วแหละฉันก็อยากเล่าให้ครบไงแบบละเอียดยิบละเอียดยิบนี้เฮ้ยแต่ฉันว่าพอฟังเรื่องผีอ่ะท้องมันก็ร้องอ่ะเนาะงั้นขอกินขนมได้ไหมโอ้ยนี่ไปขออะไรเนี่ยฉันหยิบมาถุงเดียวได้เนี่ยงั้นฉันออกไปซื้อขนมก็ได้อุ้ยขี้เหนียวจริงๆเลยเธอเนี่ยขอให้ขี้จุดเออจุดโอ้ยไปเลยดีกว่าขี้เหนียวจริงๆแล้ว
ูปแบบมาแล้วจ้าเหนื่อยจังเลยเกิดมาสวยน่ะอุ๊ยอันนั้นอะไรอ่ะอุ๊ยของหวานนี่สาวหวานอย่างเราก็ต้องไปกินของหวานสิอร่อยมากแพตตี้นี่ยายแพตตี้ขี้เหนียวขี้จี้จังเลยกับเพื่อนกับฝูงก็ไม่เว้นเราบ้านเราอะก็เหลือแค่มาร์ชเมลโล่อันเดียวอะเนี่ยต้องไปทุบกระปุกไปหาของกินขนมอีกเฮ้ยใครมาทำอะไรตรงทางของเส้นไหว้อะไปดูดีกว่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยน้องปิงปิงทำอะไรคะเนี่ยกินอะไรตรงนี้อะก็กินผลไม้ไงคะพี่เห็นกินพิซซ่าหรอคะเฮ้ยไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นค่ะนี่ต่อร้อต่อเถียงมากเว้ยน่าจะกินไม่ได้นะคะตรงเนี้ยมันเป็นขนมผลไม้ของไอ้เนี่ยของที่เขาไหว้ผีอะพี่คะความเชื่อโบราณมากเลยค่ะเจ้าหญิงโลโลเบนไม่เชื่ออะไรแบบนี้หรอกค่ะเฮ้ยไม่เชื่อก็ระวังนะไม่เชื่อห้ามลบหลู่นะว่าแต่อะไรเนี่ยอุ๊ยแก้วมังกรอุ๊ยแก้วมังกรสีแดงนี่มันแพงมากเลยนะอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยงั้นไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะคะงั้นพี่กูไปแล้วนะน่ากลัวซื้อขนมดีกว่าพี่ปิ๊งปิ๊งเล่นมังกรด้วยกันไหมคะไม่จ้ะวันนี้พี่เป็นเจ้าหญิงไม่เห็นหรอเจ้าหญิงก็เล่นลูกบอลได้ค่ะคิดอะไรเนี่ยไปดีกว่าช่วยด้วยผีหัวขาดหรอกไปนั่งที่แถวนั้นอุ้ยเจี๋ยเขาน้องเขาบูดบูดบูดแต่ว่านั่นแหละแล้วเขาก็ตายขี้แตกตายยังน้องเขาปวดจุ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 ดจะเข้าบ้านแม่ก็ล็อกบ้านจะหญิงแล้วแบตมาแล้วจ้าเหนื่อยจังเลยสวยแบบเนี้ยเหนื่อยจังเลยที่เกิดมาสวยเนี่ยหมด